อิชิอิเผยลงมาช่วยทีมไม่เกิน23ปีเพื่อต่อยอดนักเตะทัพช้างศึกขึ้นสู่ชุดใหญ่อิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยที่ลงมารับตำแหน่งที่ปรึกษารุ่นไม่เกิน23ปีเพื่อประสานงานให้ช้างศึกชุดเล็กพร้อมต่อยอดสู่ชุดใหญ่ในอนาคตมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมชาติไทยยู-23ในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้าย AFC U-23 เอเชียนคัพ 2024 ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่15เมษายนวันที่3พฤษภาคมกุนซือช้างศึกชุดใหญ่กล่าวว่าโดยภาพรวมผมจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตทีมยู-23ทั้งในส่วนของนักเตะและสตาฟโค้ชอย่างที่บอกยู-23จะต่อยอดไปถึงชุดใหญ่ซึ่งผมมองถึงตรงนี้ว่าจะมีประโยชน์กับทีมชุดใหญ่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่ทีมชุดใหญ่กับยู-23ต้องมีแนวทางเดียวกันแต่ประเทศอื่นๆก็เหมือนกันในการทำทีมเพราะยู-23ต้องไปต่อยอดกับทีมชุดใหญ่ไม่ใช่แค่เล่นยู-23อย่างเดียวเช่นเดียวกันกับชุดอื่นๆที่ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้ต่อยอดไปถึงชุดใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ยู-23ใกล้เคียงกับชุดใหญ่แน่นอนในครั้งนี้ทางสโมสรมีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาลบางสโมสรปล่อยตัวนักเตะมาช่วยทีมชาติรายการชิงแชมป์เอเชียเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับสูงคาดหวังว่านักเตะในชุดนี้จะทำผลงานให้ดีที่สุดและใช้ความสามารถที่มีออกมาทั้งหมดสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายจะหา 3.5 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปเข้าแข่งขันรายการฟุตบอลชายในมหกรรมโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งทีมชาติไทยยู-23อยู่กลุ่ม C ร่วมกับซาอุดีอาระเบียอิรักและทาจิกิสถานโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่16เมษายน2567อิรักพบไทยเวลา 22:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่อัลยานูบสเตเดียมวันที่19เมษายน2567ไทยพบซาอุดีอาระเบียเวลา 22:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่คอลิฟายอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมวันที่22เมษายน2567ไทยพบทาจิกิสถานเวลา 22:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่อัลยานูบสเตเดียมฤกษ์มงคล 9:09 นบวงสวงศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ข่าวสดก้าวสู่ปีที่34อย่างมั่นคงเมื่อเวลา 9:09 นวันที่9เมษายน2567ที่บริษัทข่าวสดจำกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9เมษายน2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34โดยมีพิธีบวงสรวงศาลตายายบริเวณหน้าสำนักงานจากนั้นเวลา10:00 นพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารีและพระสงฆ์รวม9รูปเดินทางมาประกอบพิธีสงฆ์โดยมีผู้บริหารในเครือมติชนนำโดยนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนางสาวปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายวรศักดิ์ประยูนสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดในเครือมติชนนายสุริวงศ์เอื้อปฏิพานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายวิชนศักดิ์สุวรรณทัศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์นายวุฒิเทพเตชพัฒน์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายสุรพงศ์สุวรรณรินทร์บก.ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนางสาวชุมมฉันท์ชำนิประสาทบรรณาธิการข่าวสดอิงลิชนางสาวเมธาวีมัชชันติกะบก.ข่าวสดออนไลน์ให้การต้อนรับโดยมีผู้ร่วมงานจากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องท
ั้งในส่วนของรัฐบาลภาคเอกชนและทุกภาคส่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลา 13:30 น.ข่าวสดในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9 เมษายน 2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34ยังมีการแถลงข่าวความสำเร็จผู้นำสื่อออนไลน์จากการเปลี่ยนผ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์เข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มตัวด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้นำบทบรรณาธิการผู้นำสื่อออนไลน์เมื่อ33ปีก่อนวันที่9 เมษายน 2534หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับแรกออกวางจำหน่ายภายใต้สโลแกนครบทุกรสสดทุกเรื่องสร้างชื่อโดดเด่นเป็นที่รู้จักของผู้อ่านในบทบาทมาเฝ้าบ้านติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ความเป็นไปในสังคมปกป้องผลประโยชน์ประชาชนชนิดกัดไม่ปล่อย10ปีแรกข่าวสดสร้างชื่อในฐานะผู้นำสื่อกระดาษด้วยผลงานข่าวเจาะมุ่งมั่นรอบด้านและกล้าหาญจนสร้างผลสะเทือนให้สังคมข่าวคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกศรีธนขันธ์พิชิตรางวัลข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิสราอมันตกุลหรือพูลิตเซอร์เมืองไทยในปี2537เป็นจุดก้าวกระโดดสำคัญด้านยอดขายที่เพิ่มจากหลักหมื่นมาเป็นหลักแสนภายในเวลาอันรวดเร็วต่อเนื่องด้วยข่าวขจัดยอดมารศาสนายันตระพุทโธในปี2538ทำให้ยอดขายข่าวสดทะยานขึ้นมารั้งอันดับ3หนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ10ปีต่อมาหลังการเติบโตในหน้ากระดาษข่าวสดปรับตัวตามสถานการณ์โลกเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ www.kawsod.company.th ขึ้นในปี2546ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยปี2554-2565ช่วงการเมืองผันผวนประชาธิปไตยถอยหลังจากการทำรัฐประหารปี2557เศรษฐกิจตกต่ำซ้ำเติมด้วยโรคระบาดโควิด-19จนต้องปิดประเทศชั่วคราวสื่อหนังสือพิมพ์ในทุกประเทศได้รับผลกระทบรุนแรงต่อยอดจำหน่ายและการดำเนินกิจการถึงกระนั้นโลกการสื่อสารก็ปรับเปลี่ยนฉับไวข่าวสดในโลกโซเชียลเติบโตฉุดไม่อยู่ Facebook คือฐานกำลังใหญ่ที่ส่งแรงผลักดันให้ข่าวสดเติบโตในฐานะสื่อออนไลน์อันดับหนึ่งในปัจจุบันขณะที่โซเชียลอื่นๆเติบโตมากขึ้นในแต่ละปีทั้ง TikTok YouTube IG Twitter และอื่นๆวันนี้ก้าวสู่ปีที่34หนังสือพิมพ์ข่าวสดยังคงบุคลิกหมาเฝ้าบ้านปกป้องต่อสู้เพื่อสังคมอย่างมุ่งมั่นรอบคอบรอบด้านข่าวสดออนไลน์เพิ่มคอนเทนต์หลากหลายทั้งคลิปและข่าวเพื่อประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับข่าวสารทันทุกเหตุการณ์ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมบันเทิงกีฬาไลฟ์สไตล์ความเป็นผู้นำสื่อออนไลน์สะท้อนจากการสร้างผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์มปัจจุบันเพจข่าวสดมีผู้ติดตาม20ล้านรายและ TikTok 4.7 ล้านรายทั้ง2แพลตฟอร์มถือเป็นอันดับ1ในกลุ่มสื่อยังมี YouTube 3.45 ล้าน X 1.3 ล้าน Instagram 1ล้านเป็นต้นสรุปรวมจำนวน 8,000 ล้านวิวจากทุกช่องทางที่ได้อ่านและรับชมในปีที่ผ่านมาข่าวสดออนไลน์วางเป้าหมายสู่ 10,000 ล้านวิวในปีนี้พร้อมการเป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงภายใต้สโลแกนครบทุกรสสดทุกเรื่องไม่เปลี่ยนแปลง